ลดพุงต้องรู้10อาหารไทยที่เป็นคีโตที่ทำให้คุณเนี่ยหากินได้ง่ายๆและได้สุขภาพที่ดีด้วย 1. มะนาวโดยที่ไม่ใส่น้ำตาลแถมได้วิตามินซีจากมะนาวด้วย 2. ลาบหมูแต่ไม่ใส่ข้าวคั่วนะครับอันนี้เนี่ยได้โปรตีนจากหมูแถมยังมีสมุนไพรที่ช่วยเพิ่มภูมิต้านทานด้วย 3. ต้มยำไก่ไม่ใส่น้ำตาลได้ประโยชน์จากสมุนไพรไทยโปรตีนจากเนื้อไก่วิตามินซีและแคโรทีนในมะเขือเทศ 4. พะแนงไก่ไม่ใส่น้ำตาลได้โปรตีนและประโยชน์จากไขมันดีในโคโคนัทมิลค์ 5. ไข่ต้มหรือไข่ตุ๋นเป็นอาหารที่ทำได้ง่ายแถมได้เลซิตินที่ช่วยป้องกันนิ่วในถุงน้ำดี 6. ปลานึ่งมะนาวเป็นอาหารที่ให้โปรตีนสูงจากเนื้อขาและได้วิตามินซีจากมะนาว 7. ไก่อบสมุนไพรพร้อมน้ำจิ้มแจ่วที่ไม่ใส่น้ำตาลไม่ใส่ข้าวคั่วทานกับผักดิบหรือว่าผักต้มก็ได้ครับ 8. ต้มตื่นสับกับผักที่เราชอบแต่ว่าอย่าใส่แป้งผสมไปกับหมูสับนะครับ 9. ปลาสามรสได้โปรตีนสูงจากเนื้อปลาแต่ว่าปลาเนี่ยต้องไม่เอาไปโชว์แป้งนะครับ 10. ยำถั่วพลูใส่หมูสับหรือว่าไก่สับใครสายแซ่บแนะนำเมนูนี้นะครับเมนูที่หมอยกตัวอย่างนี้นะครับสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามที่ชอบใครที่อยากรู้เทคนิคลดพุงแบบง่ายๆก็สามารถทักแชทมาได้เลยที่ไลน์ ID นี้